สวัสดีทุกคนพี่เอกกี้นะครับพอดีวันนี้พี่เอกเนี่ยก็ได้ไปเดินเที่ยวเล่นวันหยุดแหละก็ไปที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วก็บังเอิญก็ไปสะดุดตากับสิ่งของบางอย่างซึ่งพี่เอกคุณเคยดีอยู่แต่มันมีลักษณะที่ผิดแปลกไปก็คือคัพเค้กของปอมนั่นเองมีน้องๆหลายคนที่ถามพี่มาว่าคัพเค้กของปอมมันดูยังไงปกติเนี่ยพี่เอกก็จะให้แต่กองปราบเขาไปตรวจแต่วันนี้เนี่ยพี่เอกเจอตัวเองก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาให้น้องๆเนี่ยได้ดูกันว่าไอ้ของปอมของจริงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะจ๊ะจะดูของจริงหรือของปลอมก่อนดีเอาว่าดูของเป็นพร้อมกันแล้วกันนะเอาเปรียบเทียบกันก่อน2กล่องนี้มันแตกต่างกันยังไงเนาะพื้นเลยเทียบกันนะปลอมของจริงมันเหมือนมากจริงแทบจะดูไม่ออกโอเคของปลอมด้านล่างของจริงด้านบนนะจ๊ะดูพื้นเลยนะของปลอมเนี่ยสีมันจะสดกว่ามันจะสดมากสดเหมือนกับแบบว่าเหมือนตั้งใจทำมาให้สดอะเหมือนตั้งใจทำมาให้เหมือนจริงมากแต่มันแบบมันเหมือนจริงมากเกินไปมันสดเกินนะอันนี้คือสิ่งแรกเลยนะจ๊ะสิ่งที่สองที่เห็นชัดๆเลยคือคำว่าSecret ของจริงต้องสะกดแบบนี้SECRATE นะตามไปออยเลยสะกดอย่างนี้แต่ของปลอมเนี่ยเขาจะสะกดว่า SECRETE Secret อีกแบบนึงอันนี้ผิดแล้วหนึ่งอย่างอย่างที่สองคำว่าเฟิร์มตามจริงเลยต้องสะกดผิดนะจ๊ะเพราะว่าตามพรบ.อาหารเนี่ยไม่ให้เราสะกดแบบถูกตรงตัวคำว่าเฟิร์มใช้ตรงตัวถูกต้องไม่ได้เพราะว่ามีความหมายที่เป็นคำที่มีความหมายห้ามมาใช้เป็นชื่ออาหารกินเด็ดขาดไม่ได้อันนี้ตรงๆเลย FIRM เฟิร์มผิดโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้อาจจะจุดที่จริงๆแล้วมันเป๊ะมากอ่ะคือของปลอมมันเดี๋ยวนี้มันแบบมันโคตรเซียนอ่ะมันสามารถจะทำได้เหมือนจริงๆก็คือสติ๊กเกอร์เลเซอร์พี่จะเทียบให้ดูยังไงดีเนี่ยมันเล็กมากไปหรือเปล่าจออ่ะสติ๊กเกอร์เลเซอร์ของปลอมนะตัวโค้ดมันจะตัวเล็กกว่าแล้วก็จางกว่าแต่ถ้าของจริงตัวมันจะหนาและตำแหน่งเนี่ยของปลอมเนี่ยมันจะอยู่สูงขึ้นไปหน่อยแต่ของจริงเนี่ยมันจะอยู่ต่ำลงมาเน้นว่าหนาและต่ำกว่าโอเคอันนี้ของปลอมบางและอยู่สูงนะแล้วก็ที่เห็นเด่นๆอีกอย่างนึงคือมันอยู่ข้างในก็มีจุดที่มันแตกต่างกันก็คือพี่จะเปิดให้ดูเพราะว่านี่พี่แกะแล้วพี่เคยที่แกะแล้วขออนุญาตเอาออกมาดูแล้วกันเพราะมันแกะไปแล้วเนาะอันนี้ของจริงของจริงไม่ได้แกะแต่รู้แอบดูแล้วโอ้โหต้องเห็นที่มันชัดๆหน่อยสิโอเคอันนี้ดูนะแตกต่างกันตรงไหนจ๊ะดูนะจ๊ะโอ้โหมันดูยากมากเลยกลับหัวเป้าอ่ะไม่กลับนะโอเคของจริงล็อตการผลิตเห็นไหมจ๊ะปี12ปี13กับปี15ถูกต้องเห็นไหมแต่ของปลอม2512ประเทศโลกไหนจ๊ะตอนนี้2512 2513โทษทีประเทศไหนจ๊ะตอนนี้2513 2515ประเทศไหนตอนนี้2515ไม่มีอันนี้ผิดเห็นเลยหนึ่งอย่าง
ถ้าไปที่หน้าร้านนะซื้อปุ๊บแกะปั๊บแกะแล้วดูว่าผิดปุ๊บนะปาใส่หน้าแม่ค้าเลยปาใส่หน้ามันเลยก็บอกว่ามึงขายของปลอมโอเคป่ะอีกอย่างนึงที่ชัดเจนมากๆแบบว่าปลอมแน่ๆอีนี่ปลอมจริงๆอยู่ในซองเหมือนกันอ้าวขายที่ไหนกันนะจ๊ะเดินหน่อยเจอแล้วฟอยล์กันชื้นซองกันชื้นนี่นะของจริงเขาจะต้องสแกนว่าดีๆมันจะมีสแกนของมันอยู่ดีๆนะเป็นสกรีนอยู่บนซองเลยเป็นยี่ห้อเลยแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นสกรีนแบบเนี่ยดูเดซื้อมาจากตลาดอะซื้อมาใส่อะแบบว่าไม่มียี่ห้อไม่มีเจ้าของไม่มีคือไม่ได้เป็นยี่ห้อเดียวกับโรงงานเลยคือมั่วๆมาเลยอันนี้เนี่ยของปลอมเช่นเคยแกะดูถ้าปลอมปาใส่หน้าแม่ค้าเลยแล้วก็บอกเอาตังค์กูคืนมาด้วยมึงขายของปลอมโอเคป่ะโอเคพี่เอกออกมาบอกตรงเนี้ยหนึ่งอย่างนะจะบอกว่าพี่เอกเดือดร้อนมากไหมมันก็ไม่เดือดร้อนมากหรอกเพราะพี่เอกก็ขายน้องๆพี่ก็ถ้าเป็นน้องที่มาซื้อกับพี่ตรงๆในเฟซพี่เนี่ยพี่ก็จะอธิบายอยู่แล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็มันไม่ดียังไงแต่ถ้าสำหรับคนที่เพิ่งมาเห็นแล้วกันก็คือพวกของปลอมเนี่ยหนึ่งอย่างคือมันเป็นของกินนะน้องเขาเอาอะไรมาให้เรากินเราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันส่งผลยังไงกับร่างกายเราก็ไม่รู้ร่างกายมันไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะมันซ่อมไม่ได้มันตายมันคือตายนะแต่ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียมันยังซ่อมได้จ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะกินจะซื้ออะไรเลือกดูให้ดีๆว่ามันของแท้แน่นอนนะเพราะว่ามันจะปลอดภัยที่สุดกับร่างกายเราแล้วก็ฝากถึงพวกแม่ค้าที่เห็นจะได้คืออยากจะซื้อของถูกๆเอามาขายในราคาที่มันแพงเพื่อได้กำไรเยอะๆพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกพวกแกเนี่ยตกนรกนะเพราะว่าเอาของที่ไม่ดีเนี่ยไปให้คนอื่นเขากินแล้วเขาเดือดร้อนแล้วแกก็ไม่รับผิดชอบด้วยน้องๆถ้าน้องเจอซื้อมาเป็นของปลอมแกะที่หน้าร้านมาเลยนะถ้าปลอมปาใส่หน้ามันเลยแล้วก็บอกมันว่าเอาเงินกูคืนมาพี่เอกกี้บอกว่าของปลอมบอกว่ามีปัญหามาเคลียร์พี่เอกกี้ได้โอเคป่ะจ้ะแค่นี้นะบ๊ายบาย